มาดูเรื่องราคามะนาวกันหน่อยนะคะจริงๆช่วงนี้ของทุกๆปีเราจะเจอปัญหามะนาวแพงในช่วงแล้งๆหนาวๆแบบนี้เนี่ยนะคะใช่ทำให้ผลผลิตออกมาน้อยด้วยถูกนะคะบางปีเนี่ยลูกหนึ่ง10บาทก็มีนะเกือบๆ10บาทก็มีอย่างปีนี้ลูกใหญ่ๆหน่อยเบอร์1เบอร์2ในกรุงเทพเนี่ยเจอกัน5บาท7บาท8บาทก็มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาไปดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบางคนที่เขาเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยร้านอาหารตามสั่งหรือว่าร้านอาหารทั่วไปร้านส้มตำเนี่ยต้องใช้มะนาวและต้องใช้มะนาวแท้ด้วยบางคนอาจจะหันไปใช้มะนาวทางเลือกเขาบอกว่ามันไม่แซ่บเนี่ยมันไม่ได้ร้านส้มตำร้านที่ขายอาหารทะเลที่ต้องเอามะนาวมาทำเป็นน้ำจิ้มเนี่ยโอ้โหต้นทุนพุ่งกระฉูดนะคะเพราะฉะนั้นกรมการค้าภายในก็รีบเข้ามาดูแลนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยมีการลงพื้นที่ไปแหล่งปลูกมะนาวที่ราชบุรีนะคะเพื่อที่จะไปติดตามปริมาณผลผลิตเพราะว่าแหล่งที่ลงไปเนี่ยเขามีการติดต่อประสานนำผลผลิตตรงนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่จะเป็นโมบายรถโมบายเคลื่อนที่เอามะนาวไปขายให้กับประชาชนในราคาไม่แพงนะคะเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็จะเชื่อมโยงไปเปิดจุดจำหน่ายในทันทีถ้าเจอพื้นที่ไหนมะนาวแพงค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะนาวแล้วก็แหล่งผลิตของกลุ่มเกษตรกรที่ตำบลบัวงามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่กรมติดต่อไปจำหน่ายเพื่อจะเอาไปขายให้ประชาชนผ่านรถโมบายพาณิชย์ในราคาถูกจากการลงไปดูพื้นที่วันนี้พบว่ามะนาวบางส่วนเนี่ยเริ่มจะติดดอกใหม่มากขึ้นแล้วนะคะและคาดว่าผลผลิตจะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็ช่วงพฤษภาคมนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์มะนาวอย่างใกล้ชิดถ้าพื้นที่ไหนมีปัญหามะนาวแพงหรือว่าของไม่พอจะเชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลางทั่วประเทศและจังหวัดแหล่งผลิตเข้าไปเปิดจุดจำหน่ายให้กับประชาชนค่ะปัจจุบันผลผลิตมะนาวเนี่ยออกสู่ตลาดน้อยเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ช่วงแล้งด้วยนะคะมันไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของมะนาวแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาบางจุดเจอฝนตกชุกเจอน้ำท่วมทำให้ผลผลิตก็เสียหายไปราคาตอนนี้ก็เลยสูงขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาวะตามช่วงฤดูกาลที่ก็จะเจอแบบนี้ตลอดอย่างราคามะนาวล่าสุดในกรุงเทพเบอร์1เบอร์2เฉลี่ยเนี่ย5บาทถึง7บาทก็มีนะคะจากเดือนก่อนเนี่ยเบอร์เดียวกันจะอยู่ที่ประมาณสัก3บาท90สตางค์ถึง4บาท50สตางค์ตอนนี้ขึ้นมา5บาท7บาทบางทีอาจจะมี8บาทก็มีนะคะขึ้นมา 50% นะฮะกรมการค้าภายในก็เลยเข้าไปแก้ปัญหาโดยร่วมมือกับสมาคมตลาดกลางส่งสินค้าเกษตรไทยประกอบด้วยตลาดสีเมืองตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองเชื่อมโยงผลผลิตมะนาวจากตลาดกลางออกไปจำหน่ายผ่านรถโมบายพาณิชย์ค่ะโดยวิ่งไปจำหน่ายตามสถานที่ชุมชนกว่า100จุดทั่วกรุงเทพซึ่งทำมาตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ค่ะ